สวัสดีค่ะทุกท่านค่ะพบกับยายแต้วครัวคำโตๆอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จะมีวิธีปรุงกุ้งจ่อมรสชาติอร่อยๆมาฝากทุกท่านค่ะเนี่ยค่ะกุ้งจ่อมที่ยังไม่ปรุงรสหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะส่วนใหญ่คนที่ทำกุ้งจ่อมก็จะทำให้รสชาติออกเค็มไว้ค่ะถ้าหากไม่เค็มกุ้งก็อาจจะเน่าได้แล้วก็มีความเปรี้ยวน้อยมากๆเลยค่ะวันนี้ก็จะมาแชร์วิธีปรุงแล้วก็ทำให้ถูกปากของเราค่ะสำหรับเครื่องปรุงต่างๆก็จะมีดังนี้ค่ะพริกสดใช้ทั้งเขียวทั้งแดงมะเขือเหลืองหรือว่ามะเขือขื่นค่ะแล้วก็จะมีข่ามะนาวหัวหอมแดงตะไคร้สำหรับข่าท่านไหนไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะถ้าใส่ก็จะช่วยลดความเค็มแล้วก็ทำให้มีกลิ่นหอมขึ้นค่ะแล้วก็จะมีน้ำต้มสุกเอาไว้คนค่ะปรุงจ่อมเราปรุงรสชาติเสร็จแล้วจะได้ไม่ข้นเกินไปค่ะเนี่ยค่ะเวลาเราเทออกมาจากถุงแล้วก็จะข้นๆแบบนี้ค่ะรสชาติก็เค็มมากๆด้วยนะคะเสร็จแล้วก็จะมาเตรียมสมุนไพรหรือว่าเครื่องเคียงค่ะก็จะมีตะไคร้ซอยให้เป็นชิ้นบางๆค่ะตามด้วยข่าอ่อนข่าอ่อนก็จะมาสับให้เป็นชิ้นเล็กลงค่ะใส่เยอะใส่น้อยก็แล้วแต่เราชอบเลยนะคะตามด้วยหัวหอมแดงค่ะแล้วก็พริกสดทั้งพริกเขียวพริกแดงเลยค่ะสำหรับมะเขือขื่นเม็ดด้านในเราจะไม่เอานะคะเพราะว่ารสชาตินี่มีความขื่นมากๆเลยค่ะก็จะกวานเม็ดออกเอาเฉพาะเปลือกค่ะเสร็จแล้วก็นำไปล้างน้ำแล้วก็มาซอยให้เป็นชิ้นเล็กลงค่ะถ้าหากใครชอบก็ใส่หลายๆลูกก็ได้นะคะพอเตรียมเครื่องปรุงต่างๆครบแล้วเราก็จะมาเตรียมปรุงกันค่ะน้ำของกุ้งจ่อมก็มีนิดเดียวเองนะคะถ้าหากเราไม่เติมน้ำเวลาใส่สมุนไพรลงไปนี่ก็แทบไม่มีน้ำเลยค่ะใส่สมุนไพรทั้งหมดลงไปในชามค่ะแล้วก็คลุกทุกอย่างให้เข้ากันก่อนค่ะชิมรสชาติดูนะคะว่ารสชาติมีความเค็มมากน้อยเท่าไหร่ค่ะพอรู้รสชาติแล้วก็มาปรุงเครื่องกันค่ะเติมน้ำสุกลงไปก็100 มล.หรือว่าตามชอบค่ะและก็จะใส่มะนาวลงไป1 ลูกเพราะว่าไม่มีความเปรี้ยวเลยนะคะถ้าหากท่านไหนชอบเปรี้ยวๆก็ใส่เพิ่มขึ้นได้ค่ะแล้วก็จะมีผงชูรสครึ่งช้อนชาค่ะจะตัดรสเค็มด้วยน้ำตาลก็ได้นะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความชอบเลยค่ะเสร็จแล้วก็คลุกส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันค่ะรสชาติก็ชิมได้ตามที่เราชอบเลยนะคะเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับกุ้งจ่อมหน้าตาน่าทานมากๆเลยค่ะกุ้งจ่อมก็เป็นเมนูที่หลายๆคนชอบเลยนะคะทานกับข้าวเหนียวร้อนๆหรือว่ากับข้าวสวยก็อร่อยมากๆเลยค่ะก็ลองไปทำทานกันดูนะคะค่ะเคล็ดลับดีๆแบบนี้บายช่องคำโตๆชาแนลขอบคุณสำหรับการติดตามพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ